ทดสอบการอัดเสียง EP ที่1หนังสือเก่าเพิ่งหากลับมาได้เคยอ่านเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับควอนตัมกับดอกบัวคลิปนี้ก็จะมาแนะนำหนังสือก่อนหนังสือนี่ผมได้อ่านเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเหมาะกับคนที่ชอบพุทธศาสนาในแนววิทยาศาสตร์อะไรที่ไม่เข้าใจก็ฟังไปก่อนนะครับเราจะมาอ่านคำนำให้ฟังก่อนคำนำโดยมาติเยริกาฉันควรดำเนินชีวิตอย่างไรฉันอยู่ในสังคมอย่างไรอะไรบ้างที่ฉันร่วงรู้ได้คำถามทั้งสามเป็นความฉงนสงสัยของมนุษยชาติตลอดมาตามอุดมคติแล้วชีวิตควรนำเราไปสู่ความรู้สึกอิ่มเต็มจนเราไม่ต้องเสียใจกับอะไรในขณะที่เราจะตายจากไปการดำเนินชีวิตในสังคมควรปลุกเร้าให้เรามีความรู้สึกรับผิดชอบสากลและความรู้สึกความรู้ควรสอนให้เรารู้จักทั้งธรรมชาติและโลกรอบตัวจิตใจของตัวเราเองคำถามเดียวกันนี้เป็นแก่นของวิทยาศาสตร์ปรัชญาการเมืองศิลปะงานสังคมสงเคราะห์และจิตวิญญาณด้วยเช่นกันการแบ่งย่อยกิจกรรมเหล่านี้ออกเป็นส่วนเสี้ยวซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในชีวิตยุคปัจจุบันทำให้มุมมองต่อโลกถูกลดทอนลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงหากปราศจากปัญญาที่ก่อเกิดจากความไม่เห็นแก่ตัววิทยาศาสตร์และการเมืองจะเป็นดาบสองคมจริยธรรมจะมืดบอดอารมณ์ความรู้สึกป่าเถื่อนไร้ขอบเขตและเรื่องราวทางจิตวิญญาณจะเป็นเพียงมายานับตั้งแต่ศตวรรษที่17ซึ่งเป็นยุคของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันผู้คนมากมายยกให้วิทยาศาสตร์คือสิ่งเดียวกับความรู้ความรุ่งเรืองทางวิทยาศาสตร์อันก่อให้เกิดการสะสมข้อมูลที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงขณะเดียวกันกิจทางศาสนาเริ่มเสื่อมลงในรัฐประชาธิปไตยทางโลกและทวีความรุนแรงขึ้นในรัฐที่เคร่งศาสนาธรรมเนียมปฏิบัติทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าที่เป็นแบบยึดมั่นในหลักคำสอนหรือที่อยู่บนพื้นฐานของการทำสมาธิภาวนาแบบบริสุทธิ์เคยเป็นหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมอันเข้มแข็งที่ผู้คนสามารถนำไปใช้เป็นรากฐานและแรงบันดาลใจแห่งชีวิตแต่เมื่อวิทยาศาสตร์พัฒนามามากขึ้นผู้คนพากันปลดปล่อยตัวเองออกจากคำสอนทางศาสนาต่างๆของโลก
และศรัทธาทางโลกิยวิสัยที่มีต่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประสิทธิภาพแห่งเทคโนโลยีก็ถือกำเนิดขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนยังบอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่อาจเปิดเผยสัจจะทั้งหมดได้และในขณะที่เทคโนโลยีสร้างสรรค์ประโยชน์มหาศาลการทำลายล้างที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันยิ่งไปกว่านั้นวิทยาศาสตร์ยังต้องเงียบเสียงลงเมื่อต้องการปัญญาในการตอบคำถามที่ว่าเราควรดำรงชีวิตอย่างไรการมองวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องคือการมองวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีความดีหรือเลวอยู่ในตัวเองไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะยกย่องวิทยาศาสตร์จนเลิศเลอถึงสวรรค์ชั้นฟ้าหรือสาปส่งให้ตกนรกหมกไหมเหมือนกับที่เรายอมไม่ตบมือสังสรรค์หรือตำหนิติเตียนความแข็งแกร่งแขนของมนุษย์อาจใช้ฆ่าคนหรือใช้ช่วยชีวิตคนก็ได้นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ดีหรือเลวไปกว่ามนุษย์อื่นโดยทั่วไปวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาถึงแม้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เราเปลี่ยนโลกได้แต่ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เท่านั้นที่สามารถชี้ทางสว่างแก่การดำเนินชีวิตดังนั้นเพื่อเติมเต็มวิทยาศาสตร์ให้สมบูรณ์เราต้องปลูกฝังวิทยาศาสตร์ทางจิตหรือสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี้ไม่ใช่เรื่องหรูหราฟุ่มเฟือยแต่เป็นความสำคัญจำเป็นที่จะขาดเสียไม่ได้ตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมามีการสนทนาระหว่างพุทธศาสนาและฝ่ายวิทยาศาสตร์โดยสืบเนื่องมาจากความสนใจในวิทยาศาสตร์ของปราชญ์ชาวพุทธบางท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ดาไลลามะในปี1987อดัมแองเกิลซึ่งเป็นนักธุรกิจกับฟรานซิโกวาเลลาซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้จัดการให้เกิดการพบปะกันครั้งแรกระหว่างองค์ดาไลลามะกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงกลุ่มหนึ่งอันประกอบไปด้วยนักประสาทวิทยานักชีววิทยาจิตแพทย์นักจิตวิทยาและนักปราชญ์นักปรัชญาซึ่งการเสวนาในครั้งนั้นนำไปสู่การพบปะอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อมาบรรดาผู้เข้าร่วมการสนทนาครั้งนั้นบันทึกไว้ว่าการพบปะที่วิเศษยิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงทัศนะจากนักปฏิบัติชาวพุทธและนักวิทยาศาสตร์อย่างเปิดใจกว้างแต่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเต็มที่ทั้งสองฝ่ายต่างกระตือรือร้นที่จะขยายโลกทัศน์ของตนเองจากการเรียนรู้คนวิธีในการตั้งคำถามและการเข้าถึงองค์ความรู้ของอีกฝ่ายหนึ่งการตีพิมพ์บทสนทนาจากการพบปะภายในชื่อจิตและชีวิตจึงได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ที่สนใจบทสนทนาข้ามวัฒนธรรมและศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติแห่งจิต
หนังสือในชุดประกอบด้วยสะพานอันอ่อนโยนอารมณ์เพื่อการบำบัดการนอนหลับการฝันและความตายวิทยาศาสตร์กับความกรุณานอกจากนี้ยังมีหนังสือเพื่อการศึกษาเชิงลึกซึ่งช่วยอธิบายเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมขึ้นอีกได้แก่จิตอันปรากฏรูปโดยฟรานซิโกวาเลราและคณะการเลือกความจริงและข้อต้องห้ามของอัตตวิสัยโดยบีจุดอลันวอลเลซการสนทนาที่บันทึกอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็มีลักษณะและจุดมุ่งหมายในทำนองเดียวกับการบันทึกบทสนทนาต่างๆดังที่กล่าวมาการแสวงหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนามีความแตกต่างหลักอยู่ที่เป้าหมายสุดท้ายของการแสวงหาสำหรับพุทธศาสนาแล้วการแสวงหาความรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเยียวยาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์อันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอันไม่ถูกต้องที่เรามีต่อสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในโลกภายนอกและจากการตกอยู่ในอำนาจของอัตตาซึ่งเราคิดว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการดำรงอยู่ของเราพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับการรู้แจ้งถึงธรรมชาติแห่งจิตผ่านประสบการณ์ตรงในการทำสมาธิภาวนาพุทธคิดค้นวิธีอันลึกซึ้งและเฉียบคมในการเข้าถึงสภาวะแห่งจิตและธรรมชาติที่แท้แห่งจิตขึ้นเมื่อหลายศตวรรษก่อนจิตอยู่เบื้องหลังประสบการณ์ทั้งหลายในชีวิตและยังเป็นสิ่งที่กำหนดการมองโลกของเราการเปลี่ยนแปลงทางจิตในการควบคุมสภาวะจิตการมองดูและการรับรู้ผู้คนและสิ่งต่างๆแม้เพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปได้อย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ลึกซึ้งพอๆกับการค้นพบของพุทธศาสนาก็คือเราควรตระหนักให้ดีตลอดการอ่านหนังสือเล่มนี้ว่าคำสอนในพุทธศาสนาไม่ใช่หลักเกณฑ์ตายตัวคำสอนในพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนคำแนะนำจากหนังสือเดินทางที่ช่วยให้นักเดินทางสามารถเดินตามมรรควิธีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพุทธศาสนาพร้อมจะแก้ไขความเชื่อเดิมที่มีอยู่ทุกเมื่อหากมีการพิสูจน์ให้เห็นว่าความเชื่อเดิมเป็นสิ่งที่ผิดทั้งนี้ไม่ใช่เพราะพุทธศาสนาไม่เชื่อมั่นในความจริงพื้นฐานที่ตนค้นพบหรือเพราะพุทธศาสนาคิดว่าสิ่งที่ค้นพบจากศาสตร์แห่งการเพ่งพินิจภายในมากกว่า 2,500 ปีอาจถูกล้มล้างลิบตาคำสอนทั้งหมดในพุทธศาสนาล้วนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้แสวงหาและในการแสวงหานั้นพุทธศาสนาไม่ได้
ผละหนีไปจากความขัดแย้งหากแต่เจริญงอกงามขึ้นจากความขัดแย้งนั้นอภิปรัชญานับจำนวนไม่ถ้วนพากันอภิปรายและลงความเห็นว่าพุทธศาสนากำเนิดและดำเนินมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษควบคู่มากับนักปราชญ์ชาวฮินดูทั้งยังมีการอภิปรายกับวิทยาศาสตร์และศาสนาอื่นๆอย่างต่อเนื่องพุทธจึงมีโอกาสในการฝึกฝนวิเคราะห์และขยายแนวคิดเชิงปรัชญาตรรกะและความเข้าใจที่มีต่อโลกมาโดยตลอดแต่ทั้งนี้ทัศนะที่เป็น แต่ทั้งนี้ทัศนะที่เปิดกว้างของพุทธศาสนาหาใช่ความเลื่อนลอยที่ปราศจากจุดหมายพุทธศาสนามีรากเง่าทางปรัชญาอันน่าทึ่งมีคัมภีร์ว่าด้วยชีวิตอันเป็นสมาธิที่ลึกซึ้งและก่อแรงบันดาลใจและมีการปฏิบัติทางจิตวิญญาณซึ่งต้องอาศัยความเพียรพยายามอันมั่นคงการเปลี่ยนแปลงจากภายในอันนำไปสู่ความรู้แจ้งแตกต่างไปจากการตืบค้นทางปัญญาปรัชญาโอ้ยง่วงนอนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อพรุ่งนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ยิ่งอ่านไปถ้าคิดในทางวิทยาศาสตร์มันก็จะรู้สึกสนุกคนที่ขี้สงสัยก็เหมาะที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับโชคดีที่ได้หนังสือเล่มนี้มาเคยอ่านเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ลืมไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วขอตัวนอนก่อนละกันไปต่อ EP ต่อไป